ีค่ะคือสวยมากอ่ะฝนตกเม็ดใหญ่ด้วยนะหนักด้วยนะกับช่องทิมกับเบลคิวตอนนี้นะคะเบลก็อยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเราก็จะเดินทางไปเยอรมนีนะคะทริปนี้เป็นยุโรปทริปนะคะไปในหลายๆประเทศเลยคือไม่ได้เที่ยวมา3ปีแล้วนะทุกคนเลยเลือกแบบว่าทริปยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบลจะไปไหนทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินมัสกัสประเทศโอมานค่ะที่นี่ก็จะห่างจากเมืองไทยประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราทรานสเฟอร์ต่อเครื่องกันกว่าจะถึง A few moments later ถึงแล้วทุกคนประเทศเยอรมนีก่อนที่เราจะออกจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตได้นะก็คือช่วงวันที่เบลมาค่ะมันมีการประท้วงเกิดขึ้นทั่วยุโรปเลยแล้วก็ขนของช้าไม่มีพนักงานมาแบบคอยยกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะคาดว่าพรุ่งนี้สนามบินจะปิดดีนะถ้ามาพรุ่งนี้อาจจะต้องแบบไปลงอีกสนามบินนึงอะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเดินเล่นที่จัตุรัสโลมอลนะคะนี่เราก็จะได้ยินเสียงระฆังซึ่งวันนี้ที่มาตรงกับวันอาทิตย์เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะร้านอาหารต่างๆอะจะปิดวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลอะให้เป็นวันพักผ่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาอะไรกินดูแต่ต้นไม้ต้นนี้แปลกมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีใบนะปกติแล้วอันนี้อาจจะเป็นช่วงผัดใบของเขาแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยค่ะทุกคนปีฮักทุกคนฝนตกจ้าวันนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกก็ไม่สามารถเดินอะไรได้เลยหนาวก็เลยมานั่งอยู่ร้านกาแฟนะคะนี่แล้วก็มองนี่นะคะข้างหน้าเบลก็คือจัตุรัสโลมอลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนี่แล้วตรงกลางก็จะเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูอุ่นเลยอะอากาศประมาณ7องศานะแต่รู้สึกว่ามันเย็นกว่านั้นเพราะว่ามันฝนตกเนาะแล้วก็มีลมนิดหน่อยนะคะแต่เมืองนี้ก็น่ารักดีนะเป็นเมืองแบบว่าคนเยอรมันเขาก็เหมือนแบบสโลไลฟ์เนาะก็ชิลดีหรือว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของเขาด้วยนะตอนนี้เรามาเดินตรงริมแม่น้ำแอมมายนะคะคือบรรยากาศดีมากสวยมากทุกคนแต่เสียดายที่ฝนตกแล้วก็คือฝนตกเม็ดใหญ่ด้วยนะหนักด้วยนะตอนนี้เปียกไปหมดแล้วจ้าทุกคนเดินเล่นขึ้นมาบนสะพานเหล็กสีเขียวนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมายนะคะชื่อสะพานว่าไอเซอร์เนอร์สเต็กประมาณนี้นะถ้าเบลอ่านผิดขออภัยเนี่ยเขาก็จะมาคล้องคุณแจกันใครที่เป็นคู่รักนะเต็มสะพานเลยอ่ะดูดิยาวถึงนู่นเลย เราคล้องบ้างไหมเราไม่มีนะคุณแจ เฮ้ยระฆังดังอ่ะเสียงน่ารักจัง11โมงตรงนะนี่ได้ร่ม CF ร่มเยอรมันมา1ฝนตกร่มคันเดียวไม่อยู่ค่ะทุกคนเมื่อกี้แวะเข้าห้องน้ำมาใช่ปะค่าห้องน้ำนะคะคนละ50เซนตกประมาณ18-20บาทนะต่างจากบ้านเรานะบ้านเรา3บาท5บาท
โลนนะคะเบลเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ตนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะด้านหลังของเบลก็คือมหาวิหารโคโลนนะคะอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อนเนาะมีมานานมากอ่ะกว่าจะสร้างเสร็จนะประมาณ600ปีอ่ะคือสวยมากอ่ะเขาสร้างให้เป็นอนุสรณ์สำหรับนักบุญนะคะแล้วก็พระแม่มาลีนะสวยอลังการมากเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะใหญ่มากอ่ะหวยอลังการเวลามีใครมาชวนเราคุยนะหรือเขาชวนมาถ่ายรูปอะไรอ่ะเราต้องทำเมินเราไม่ต้องสนใจนะทุกคนเพราะว่าเราอาจจะเสียตังค์ได้เราเดินเข้ามาด้านในของโบสถ์นะคะก็คือเข้ามาได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายข้างในก็คือโอทงอลังการมากแล้วก็สงบด้วยนะรู้สึกว่าทุกคนสำรวมดีมากตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าขอพรอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะนี่แท็กซี่เขาเป็น Mercedes-Benz นะจ๊ะสีครีมฝนตกตลอดทั้งวันเลยอะวันนี้ดูแก้วเขาดิเล็กนิดเดียวเองสองอึ่งหมดขาหมูเยอรมันคนละจานไปเลยจ้าห้องพักคืนแรกนะคะที่เยอรมันถือว่ากว้างขวางอยู่ค่ะไม่มีแอร์นะจ๊ะมีฮีเตอร์เปิดระบายอากาศเอาอากาศธรรมชาติเข้ามาวงทีวีน้ำดื่มให้โอเคนอนก่อนพรุ่งนี้เจอกัน